เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้หมูเกียร์กับหมูจูนค่ะสาวๆมูที่ดอทคอมนะคะเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะอยู่กับ Bangkok Airways นะคะวันนี้เราจะบิน Summer Flight Summer Free ค่ะซื้อ2ที่นั่งแถมโรงแรมอีก2คืนเพราะฉะนั้นจากที่เราไปภูเก็ตมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะบินกับเชียงใหม่ไปเที่ยวไปแอวบ้านนะคะวันนี้จะไปแอวเชียงใหม่นะเจ้าไม่พอเราสายการบินแม่ข้อไอเวฟปัจจุบันกั้มเหนือบนเครื่องก่อนนะคะเอาละเข้าไปเช็คอินดีกว่าเนาะวันนี้อู่กำเมืองนะคะเป็นซิงตี้ธนัดไปดีกว่าไปเจ้านี่เขาจะไปเช็คอินแล้วกลับไปแอลจังหวัดเชียงใหม่กันก็หมูเกียร์ก็หมูชุนไม่ยิงจากสาวโอเห็น .com นะเจ้าไปเลยดีกว่าคือตอนนี้นะคะ Bangkok Airways ค่ะมีโปรโมชั่นนะคะ Summer Flight Summer Free ที่จะบินไปเชียงใหม่นะคะราคาพิเศษค่ะใครจะเข้าไปถ้าอยากรู้รายละเอียดนะคะว่าซื้อ2ที่นั่งแถมฟรี2โรงแรม2คืนได้ยังไงคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ booking.com นะคะจะมีแบนเนอร์ของ Bangkok Airways อยู่แล้วก็คลิกแล้วก็จะมีดีเทลอันนี้จองในเว็บไม่ได้นะคะจองได้กับพวกเอเจนต์ที่เขามีคอนเนคชั่นไว้เท่านั้นนี่ booking.com ค่ะ booking ของคุณค่ะมาบินกับ Bangkok Airways นะคะในแคมเปญ Summer Flight Summer Free ค่ะก็คือซื้อ2ที่แถมฟรีโรงแรม2คืนวันนี้เราจะไปพักที่โรงแรมสถานท่าแพค่ะโดยที่ได้ฟรีจากสายการบินแบงคอกแอร์เวย์ค่ะแอบบอกนิดนึงว่าเขาต่อโปรโมชั่นไปจนถึงเดือนกันยาพฤษภาได้ยังค่ะเราสายการบินประกาศเราก็สามารถเดินไปเกตได้ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวทางบริษัทเขาจะแจ้งให้เราประกาศไปเดินไปค่ะนี่ก็เป็นอีกบริการนึงที่ประทับใจของวุฒิเอเชียวุฒิอะไรนะคะได้เข้าแอร์ค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าใครจะใช้Rouseนะคะก็แค่โจบอดดิ้งพาสนะคะเพื่อที่จะเข้าไปใช้บริการแล้วเขามี Wi-Fi ใช้ฟรีด้วยค่ะขอพาสเวิร์ดที่พนักงานนะคะไปกันเลยค่ะมาเชียงใหม่ดีกว่าบ้านเฮาเองค่ะมูฮิตาคอมหมูเพียกับหมูจูนปลาแอลเจ้าไอเอสค่ะตอนนี้ก็ราคาที่บายในการใช้เครื่องบินนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านให้ดูค่ะตอนนี้มันอยู่หลังเครื่องเลยที่ได้ถ่ายเครื่องบินเครื่องบินยังไงค่ะเอเชียพิซิกอะไรแล้วก็แอลได้เปิดหน้าต่างด้วยค่ะAnd ensure that the window shade is open. อาจุนก็ยืนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ค่ะเรามากับโปรโมชั่นนะคะ Summer Flight Summer Free ค่ะก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่เราบินกับบางกอกแอร์เวย์นะคะก็คราวนี้ค่ะเรามากันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อยู่ที่ท่าอากาศยานหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินจังหวัดเชียงใหม่นี่เองค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีรถรับส่งค่ะจากบางกอกแอร์เวย์นะคะที่จะไปส่งเราที่โรงแรม The Small นะคะที่เราจะไปพักกันในคืนนี้ได้ที่พักฟรี2คืนนะคะหลังจากที่เราบินกันมา2คนค่ะมีหมูจูนแล้วก็หมูเกียร์นะคะตอนนี้พี่เขามารอเราอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพี่เขาจะไปส่งเราที่โรงแรมนะคะจะน่าอยู่สักแค่ไหนรอสักครู่เดียวค่ะโหนี่อากาศดีมากๆแล้วหมูหินนะคะจะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะรวมถึงโรงแรมเดอะสมอลที่เขาว่าน่ารักมากเขาบอกว่าสวยนะคะแล้วก็น่าอยู่ด้วยว่าตัวจุดเองนี่ก็เป็นคนชอบดูโรงแรมต่างๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะไปนอนบ้างอะไรบ้างนี้เดี๋ยวรอติดตามค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะนี่ก็คุณอามนะคะวันนี้เรา
รามีแบบลูกค้าชาวจีนกับแบงคอกแอร์เวย์นะคะเขาบอกว่าได้ที่เดียวเดสบอลก็เป็นหนึ่งในเอ็นที่มีการเปลี่ยนกับแบงคอกแอร์เวย์นะคะขอบคุณค่ะคุณอาร์มเฟอร์นิเจอร์ของโรงแรมค่ะวันนี้ถ้าคุณอาร์มจะมาแนะนำห้องว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนก็ของโรงแรมเดอะสมอลครับจะมีห้องของผมอยู่35ห้องจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับเป็นห้องแบบเบอร์ติสนะครับตามคอนเซ็ปต์ของโรงแรมนะครับมันมี3ฝรั่งเศสแต่ว่าเล็กนะครับแล้วก็เป็นห้องทรูเบอร์ติสที่แปลว่าเล็กกว่าเล็กกว่านะครับเล็กกว่าใช่ทรูก็แปลว่ามากกว่าเล็กกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่บนถนนท่าแพเลยนะครับเป็นหลักที่เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับในมาร์เก็ตนะในมาซาแล้วก็ตรงที่เป็นเดย์มาร์เก็ตของเราคือตลาดพหลโยธินตลาดพหลโยธินด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่ใกล้กับตัวเซนต์เดย์มาร์เก็ตด้วยที่เป็นหลักคนเดินของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะแล้วก็เดินทางสบายค่อนข้างที่เป็นโรงแรมใช่ก็จริงๆแล้วถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยที่เวลาเดินทางเขาก็จะชอบเดินจริงๆประมาณสัก15นาทีก็สามารถไปถึงประตูท่าแพก็สามารถเที่ยวคนเดินว่าลำบากเลยนะที่นี่เพราะว่าอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะคะแล้วอยู่ใกล้โอทาด้วยคนไทยนะคะมีจะมีรถรับจ้างผ่านเยอะมากบอกกันตลอดด้านโรงแรมนะคะแล้ววันนี้เรามาดูห้องกันดีกว่าว่าวันนี้เราถึงมาพักห้องกันกันค่ะห้องก็ค่อนข้างที่น่ารักแล้วก็เป็นสีสันของโรงแรมห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ผมบอกตอนแรกนะครับเป็นห้องแบบทรูเบอร์ติสนะครับก็คือเป็นเหมือนห้องที่ไซส์ขนาดปานกลางสำหรับของเรานี่จะออกแบบหรือว่าออกดีไซน์เนี่ยแบบล็อกอาร์ตก็คือเป็นตัวตึกมาแล้วเป็นมีการรีโนเวทนะครับแล้วก็จะมีการใช้ศิลปะดีไซน์รูปแบบการทำที่เป็นมอลเปเปอร์เป็นเหลือของตัวก็คล้ายๆจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเดอะสมอลเลยทีเดียวแล้วก็เล็กกระทัดรัดแต่ว่าง่ายอยู่นะคะก็ดีใจเรามาพักที่ The Small Hotel เนี่ยเราก็สามารถที่จะมองบ้านเก่าเช่นหลังนี้กับหลังนี้อันนี้ก็เป็นอีกเสน่ห์นึงที่ก็ยังคงเหลืออยู่ค่ะนี่เราก็ได้มาชมห้องแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชม Library Corner ต่อเดี๋ยวแวะไปดูที่สระว่ายน้ำด้วยค่ะพินครพาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีเจ้าวิวดอยสุเทพค่ะทำไมถึงอยู่ชั้น5นะคะเพราะว่าถ้าอยู่ชั้นท็อปบนสุดเนี่ยจะเห็นวิวดอยสุเทพดอยที่มีความสำคัญที่สุดในเชียงใหม่นะคะคือดอยสุเทพบ้านเต่านี่เองนะคะสวยมากวันนี้มีดอทคอมนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอาค่ะที่ให้พาเรามาชมที่โรงแรม The Small Hotel นะคะที่ถนนท่าแพค่ะถ้าใครอยากจะพักนะคะไม่ต้องรีบซื้อก่อนที่ Summerfly Summerfeed ของ Bangkok Airways ค่ะหรือใครที่อยากจะถ้าหมดโปรโมชั่นแล้วหรือใครอยากจะมาก็ลองติดต่อทางโรงแรมโดยเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ของโรงแรมก็ได้ค่ะแต่วันนี้ผมพีดาคอมก็ต้องขอขอบคุณสายการบิน Bangkok Airways นะคะที่มีแคมเปญดีๆ Summerfly Summerfeed นะคะซื้อ2ที่นั่งแถมฟรีโรงแรมอีก2ที่นั่งนะคะส่วนโรงแรมก็อยู่ในลิสต์ด้านล่างที่เราใส่ไว้ให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วพีดาคอมก็ประทับใจอย่างนึงก็คือบินมาแล้วนะแถมได้พักฟรีแถมได้พักใจกลางเมืองอีกค่ะแล้วก็บริการยอดเยี่ยมค่ะสำหรับ Small Hotel นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณอาค่ะวันนี้ที่ได้พาเราได้ชมโรงแรมนะคะค่ะโอเคแล้วประหลาดภาษาหินจะมาเยือนใหม่นะคะได้เลยครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ดาราพรยืนอยู่ที่ถนนนิมมานที่นี่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีเจ้าเชียงใหม่ค่ะเราเขาบอกว่าที่เนี่ยคนต่อคิวเยอะมากค่ะแต่สี่โมงเย็นนะคะจนถึงกี่โมงคะลูกจูนเขาบอกว่าบางวันก็ตีหนึ่งตีสองได้เลยค่ะตีหนึ่งตีสองจุดนี้นะคะบอกว่าหลังมาประมาณสามปีแล้วนี่คือว่าได้รีบมาที่เดียวต้องรับบัตรคิวด้วยนะคะนี่ค่ะเราได้คิวที่สามเมนูนะคะอันนี้ก็คือบัตรคิวค่ะข้างหลังก็เป็นเมนูนะคะหมูเส้นลูกละ2บาทหมูธรรมดาไม้ละ10บาทหมูเปรี้ยวหมูข้าว
เปรี้ยว10บาทรูปเห็ดก็มีไก่ไส้อัวข้าวเหนียวมีหมดทุกอย่างเลยค่ะวันนี้มูเห็นนะครับแล้วทำมาจอดรถข้างเลยเพื่อที่มาดักรอก็คนค่อนข้างที่เยอะมากนะคะใครที่มาจังหวัดสมุทรสาครแล้วอย่าลืมอย่าพลาดวันนี้ถนนที่มาเทมินนะคะเป็นถนนเส้นที่ป๊อปปูล่าเส้นนึงในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันเพราะที่มีผับมีบาร์มีร้านรองมีร้านกาแฟฮิปแล้วก็มีอะไรที่หลากหลายนะคะยิ่งโดยเฉพาะตอนกลางคืนแล้วด้วยเนี่ยมีแทบทุกอย่างเลยพูดง่ายๆก็เส้นวอร์มอัพตัวเองใครรู้จักวอร์มอัพมาเชียงใหม่เชยรู้จักวอร์มอัพไม่มาเชียงใหม่ก็เชยเหมือนกันเอามาชิมอันนี้ด้วยค่ะไส้กรอกเราก็ต้องบอกว่าหอมแช่วตรงไหนอ๋อตรงนั้นบอลล็อกต่างหูพริกค่ะเทียบเลยค่ะโอเคขิงค่ะเทียบเลยค่ะเอาล่ะมาชิมให้ดูกันดีกว่าอันนี้เป็นลูกเล็กนะคะเป็นไส้กรอกวุ้นเส้นนะคะระวังด้วยเกือบฝาดนะคะชื่ออะไรนะคะพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยนะคะก็ใครมาก็ทักทายพี่นุ้ยได้นะคะที่มีอยู่3ท่านช่วยกันโอ๊ยร้อนจริงๆค่ะร้อนพวกฝาดร้อนมากพี่นุ้ยคะพี่นุ้ยขายมาถึงปีแล้วทำไมมันอร่อยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน่ารักขอบคุณค่ะเรากินไส้กรอกหลายที่ใช่ไหมคะมันรสชาติเหมือนเราก็เลยรู้สึกมันรสชาติมันเข้มข้นขึ้นอร่อยขึ้นที่ไส้กรอกคุณยาใช่ค่ะคุณยายทำมาคุณแม่เป็นคนทำของแล้วว่าทำของมันไม่มีอย่างไรนะคะมีลูกแล้วเราก็พัฒนาพัฒนาด้วยค่ะนะเป็นคนชอบเปรี้ยวใช่ป่ะคะคือเปรี้ยวเนี่ยลองมาหลายทีจนลองไม่ลองจนที่ลูกค้าชิมด้วยจนมันถึงรสชาติแบบนี้ค่ะว่าโอเคอร่อยค่ะพี่ตาคอมค่ะเที่ยวนะคะจังหวัดเชียงใหม่เช่า